โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ช่องถ่ายทอดสดประจำวันที่15มิถุนายนโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ช่องถ่ายทอดสดประจำวันที่15มิถุนายนลูกยางสาวไทยเจอศึกหนักมีคิวฟาดสหรัฐอเมริกาสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ที่สนามเนลสันอารีนากรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเป็นการแข่งขันในสัปดาห์ที่2นัดแรกวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ15ของโลกอันดับ8ของรายการลงสนามพบทีมชาติเยอรมนีทีมอันดับ12ของโลกอันดับ7ของรายการวอลเลย์บอลสาวไทยกับเยอรมนีเคยเจอกันมาทั้งหมด13เกมนับเฉพาะเกมอย่างเป็นทางการไทยชนะ5เกมเยอรมนีชนะ8เกมซึ่งเกมนี้เป็นการพบกันครั้งแรกในรายการเนชั่นลีกในรอบ2ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าสาวเยอรมันเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปก่อน2เซตทว่าในเซตที่3สาวไทยแก้เกมมาดีแก้ตัวเอาชนะไปได้ตามหลัง 1-2 เซตในเซตที่4เกมเป็นไปอย่างสูสีสาวไทยนำมาตลอดทว่าช่วงปลายเซตถูกสาวเยอรมันพลิกแซงเอาชนะไปในที่สุดทำให้สาวไทยพ่ายไปในที่สุด 1-3 เซตส่วนโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023คืนนี้ทีมชาติไทยมีคิวพบกับสหรัฐอเมริการวมทั้งมีโปรแกรมการแข่งขันของคู่อื่นคู่ที่1บราซิลพบเกาหลีใต้เวลา7นาฬิกาทางออนไลน์คู่ที่2บัลแกเรียพบแคนาดาเวลา12นาฬิกา30นาทีคู่ที่3โปแลนด์พบตุรกีเวลา16นาฬิกาคู่ที่4สาธารณรัฐโดมินิกันพบอิตาลีเวลา19นาฬิกา30นาทีทางออนไลน์คู่ที่5ไทยพบสหรัฐอเมริกาเวลาเที่ยงคืนช่อง7ทางออนไลน์คู่ที่6ญี่ปุ่นพบเกาหลีใต้เวลา3นาฬิกา30นาทีเงือกจอยฉลามหนุนนำทัพว่ายน้ำไทยลุยศึกชิงแชมป์โลก2023ที่ญี่ปุ่นสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการ World Aquatic Championship Fukuoka 2023ระหว่างวันที่ 14-30 กรกฎาคม 2566 ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นโดยทีมชาติไทยมี4ประเภทกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยกีฬาว่ายน้ำกีฬากระโดดน้ำกีฬาระบำใต้น้ำและกีฬาว่ายน้ำมาราธอนซึ่งนักกีฬานำโดยเงือกจอยเจนจิราศรีสะอาดสำหรับรายชื่อนักกีฬาในแต่ละประเภทที่จะเข้าร่วมการแข่งขันมีดังนี้กีฬาว่ายน้ำมีนักกีฬาเข้าร่วม8คนได้แก่หนึ่งนายนวพัฒน์วงเจริญสังกัดแบงคอกสวิมอะคาเดมี่2นายต้นน้ำกันตีมูลสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์3นายดุลยวัฒน์แก้วศรียงสังกัดแบงคอกสวิมอะคาเดมี่4นายรัฐวิทย์ธรรมนันทโชติสังกัดแบงคอกสวิมอะคาเดมี่5นางสาวเจนจิราศรีสะอาดสังกัดชมรมกีฬาว่ายน้ำกองทัพบก6นางสาววกมนชนกขวัญเมืองสังกัดแบงคอกสวิมอะคาเดมี่7นางสาวสาวนีบุญอัมภัยสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์8นางสาวเพียงขวัญปวโพตะโกสังกัดเฟิร์สสวิมทีมนักกีฬากระโดดน้ำมีนักกีฬาเข้าร่วม1คนได้แก่10เอกชวัลวัฒน์จันทพดาวันนักกีฬาระบำใต้น้ำมีนักกีฬาเข้าร่วม12คนได้แก่1นางสาววรนันตุ้งฉาย2นางสาวพงพิมพรพงสุวรรณ3นางสาวสุพิชยาทรงพันธ์4นางสาวจันทรัตน์จารุประดิษฐ์เลิศ5นางสาวปัชรวีชยวรารักษ์6นางสาวจินนิพาอดิษัยสิริบุตร7นางสาวนิชารดาสกุลเมธานนท์8นางสาวชาลิสา
สิงสวัสดิ์9นางสาวนันพัฒน์ดวงประเสริฐ10นางสาวณัชชานันท์สกุลเมธานนท์11นางสาวนิชาภาตะเคียนนุช12นายกันตินันท์อดิษฐ์สายสิริบุตรนักกีฬาว่ายน้ำมาราธอนมีนักกีฬาเข้าร่วม4คนได้แก่1นายธนกฤตกิตติยะสังกัดวิชาญสวิมมิ่ง2เด็กชายคมชาญวิชาชัยสังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์3นางสาวพิมพันธ์ชูพงษ์สังกัดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต4เด็กหญิงทิติรัตน์เจริญทรัพย์สังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน World Aquatic Championship ฟุกุโอกะ2023ณเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นของแต่ละประเภทกีฬาโดยกีฬาว่ายน้ำแข่งขันระหว่างวันที่23ถึง30กรกฎาคม66กีฬากระโดดน้ำแข่งขันระหว่างวันที่14ถึง22กรกฎาคม66กีฬาระบำใต้น้ำแข่งขันระหว่างวันที่14ถึง22กรกฎาคม66และว่ายน้ำมาราธอนแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง20กรกฎาคม66ซึ่งเป้าหมายคือควอลิฟายไปโอลิมปิก2024ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสทำทางไว้ทำไมปริญญาข้องใจวิษณุอ้างมาตรา82ปมพิธาไม่ถูกปริญญาข้องใจทำไมวิษณุอ้างมาตรา82แบบไม่ถูกต้องพูดโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลก่อนหรือมีเจตนาใดเหมือนเป็นการทำทางไว้หรือไม่ลั่นเรื่องหุ้นไอทีวีจบแล้วเมื่อวันที่14มิถุนายน2566นายปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวในรายการอยากมีเรื่องคุยทางข่าวสดออนไลน์ต่อกรณีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นทางกฎหมายอ้างมาตรา82ของรัฐธรรมนูญระบุหากมีการรับรองผลเลือกตั้งส.แล้วและมีส.50คนเข้าชื่อส่งเรื่องสอบคุณสมบัตินายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจากกรณีถือหุ้นไอทีวีไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายพิธาก็จะเข้ารับการโหวตชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรนายปริญญากล่าวว่าตนไม่ทราบว่านายวิษณุไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนพูดหรือท่านมีเจตนาใดหลายครั้งในช่วงหลังตนไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนเพราะพูดมามันไม่ตรงทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งการเลือกนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นหลังจากศาลสั่งนายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ปี2562ตอนเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับนายธนาธรให้ที่ประชุมรัฐสภาเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแปลว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันเพราะการถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลรับคำร้องไว้เท่านั้นไม่ได้แปลว่าศาลพิพากษาแล้วเพียงแต่ถ้าถูกเลือกมาแล้วก็ยังทำหน้าที่ไม่ได้จนกว่าศาลจะยกคำร้องดังนั้นขั้นตอนการเลือกไม่มีปัญหารัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนห้ามไว้ผลของศาลรับคำร้องคือหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ได้ห้ามการถูกเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เพียงแต่ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้อันนี้ไม่รู้ว่าอาจารย์เขาไม่ตรวจสอบข้อมูลหรืออาจารย์เขามีเจตนาใดนายปริญญากล่าวนายปริญญากล่าวต่อว่าเหมือนกับเรื่องมาตรา151พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งคิดว่ากกต.ไม่ทราบหรือว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องในคดีนายธนาธรซึ่งเขาทราบแต่ที่เขาทำในคดีอาญาเหตุผลคืออะไรขอเรียนถามกกต.ว่าทำไมต้องทำในเมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยในคดีหุ้นของนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์ทำไมไม่เอามาใช้ในคดีของนายพิธาซึ่งมีหุ้นไอทีวี 0.0035% น้อยมากจนกระทั่งไม่สามารถสั่งการอะไรได้เลยคนสั่งการได้คือบริษัทอินทัชซ
่วนใครสั่งอินทัชได้ก็ไปดูต่อว่าใครถือหุ้นใหญ่ไม่ใช่คนถือหุ้นในนามผู้จัดการมรดกและถือแค่ 0.0035% และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยที่ 18-19/2563 ชัดเจนแม้จะมีวัตถุประสงค์ทำสื่อแต่ไม่ได้ประกอบการสื่อจริงไม่ได้มีรายได้และคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีนายชาญชัยก็จบแล้วว่าไม่มีมูลไม่ได้ถือหุ้นสื่อแต่กลับมาตั้งสอบอาญามาตรา151เจตนาคืออะไรถามว่าเหตุผลวอที่จะไม่ยกมือให้กับคนที่เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีรวบเสียงได้เกินครึ่งเหตุผลที่จะไม่ยกมือคืออะไรผมมองว่าสิ่งที่นายวิษณุพูดเหมือนกับทำทางไว้ให้หรือเปล่าเพราะหลายครั้งอาจารย์พูดแล้วทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นนักกฎหมายฟังแล้วก็สงสัยว่าในใจอาจารย์คืออะไรเพราะข้อกฎหมายมันอีกอย่างแต่อาจารย์พูดอีกอย่างถ้าเจอผมก็จะถามกกต.ก็เช่นกันทำไมดำเนินคดี151เพราะมันชัดเจนว่าไม่ใช่หุ้นสื่อถ้าดูคำวินิจฉัยของศาลในคดีที่ผ่านมาและในคดีนายชาญชัยหากเห็นต่างกันขอให้ศาลวินิจฉัยก่อนค่อยดำเนินคดีการข้ามขั้นตอนแบบนี้เจตนาของกกต.คืออะไรผมก็สงสัยเมื่อถามว่าพิรุธพวกนี้เป็นขบวนการสกัดนายพิธาหรือไม่นายปริญญากล่าวว่านายพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีสองเรื่องคือมีคุณสมบัติต้องห้ามคือการทำไอทีวีให้กลายเป็นสื่อมวลชนและทำให้ผู้จัดการมรดกเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งจะทำให้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นส.ส.ไม่ได้สองเสียงไม่ถึงเสียงส.312เสียงยังขาดอีก64เสียงซึ่งเสียงหลักๆต้องได้จากสว.และเหตุสว.จะไม่โหวตให้คือนายพิธาถือหุ้นสื่อโดนคดีอาญาโดนกกต.ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นเกมสกัดนายพิธาหรือไม่ถ้าผิดจริงถือหุ้นสื่อจริงก็ให้เป็นไม่ได้แต่นี่ไม่ใช่ไอทีวีไม่ใช่สื่อหยุดมา17ปีแล้วมาเล่นงานเขาในเรื่องหยุ่มหยิมทั้งที่ถือในนามผู้จัดการมรดกถ้าไม่ผิดแต่จะทำให้ผิดให้ได้ตนมองว่าไม่ถูกต้องแล้วขอเสนอกกต.ว่าต้องฟังหลักฐานต่างๆคลิปเปิดดูเลยงบการเงินผิดปกติเลขาธิการบก.ช.ก็บอกมาแล้วหลักฐานก็ยื่นมาแล้วในฐานะผู้จัดการมรดกทุกอย่างจบแล้วนายปริญญากล่าว